จูนลดแรงเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่จูนยังไงให้มันสมูทอันนี้สำคัญวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องของการรีแมปในรถ Fortuner นะครับผลลัพธ์ที่จะได้อัตราเร่งดีขึ้นแน่นอนอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ที่เท้าคนขับถ้ารถในเมืองก็น่าจะประหยัดได้เป็น 10-15% Fortuner เนี่ยมีในประเทศไทยมาหลายปีแล้วนะครับเป็น10กว่าปีแล้วในเครื่องเบนซินเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่อง 2TRFE ในตัวเครื่องดีเซลเนี่ยมีตั้งแต่เครื่อง 2,500 เครื่อง 3,000 เป็นรถที่ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นนะครับเวลาในการเหยียบออกตัวเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยมันเลยรู้สึกเหมือนว่ามันจะอืดพอรอบปลายเนี่ยความเร็วมันก็จะตันในระบบเวลาพี่กดคลิกดาวน์ลงไปเพื่อจะแซงนะครับต้องการความเร็วเนี่ยมันจะมีความหน่วงอยู่ประมาณ 2-3 วินาทีจุดเนี่ยแหละครับที่เราสามารถแก้ไขได้เรื่องของความปลอดภัยในการจูนรถที่เป็นรีแมปของ Fortuner เนี่ยจะเป็นการรีแมปที่ต่างกันการทำเบนซินเนี่ยส่วนมากเนี่ยใน Fortuner 2.7 นะครับตั้งแต่ปี05ไล่ขึ้นมา 95% เนี่ยเป็นรถที่ติดแก๊สมาแล้วนะครับมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นที่สมบูรณ์ต้องมีการเพิ่มน้ำมันในบางจุดแล้วเราจะมีการลดน้ำมันในบางจุดแล้วเราต้องมาจูนแก๊สตามให้มันแมทกันถึง3ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ Fortuner เบนซินจะได้เนี่ยมั่นใจว่ามันจะประหยัดเลยอีก 7% จากเดิมแน่นอนเรามีวิดีโอหลายตัวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ10ขั้นตอนการรีแมปและ10เทคนิคการรีแมปที่หงทองทำในรถเบนซินนะครับในรถติดแก๊สยังไงอยากให้ไปดูตามกันส่วนดีเซลนะครับวิธีการทำต่างจากเบนซินโดยสิ้นเชิงเพราะว่ารถที่เป็นดีเซลเนี่ยพื้นฐานเครื่องยนต์จะเป็นการจูนแบบลีนเบิร์นมาอยู่แล้วคือการจูนเชื้อเพลิงบางนะครับแค่จ่ายน้ำมันเข้าไปแค่ดันรางแค่ยกหัวฉีดเรื่องคันเร่งเนี่ยเราจะปรับแกล้งนิดหน่อยในระบบของกลไกเกียร์เราสามารถปลดบูสต์เทอร์โบอาจจะขึ้นทีเป็น50แรงม้าได้เลยมีการจูนสโมคลิมิตกำหนดควันมันสามารถขี่ดีขึ้นสมูทขึ้นนะครับและแรงขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีควันดำออกมาและอีกสิ่งสำคัญก็คือหงทองจะขออนุญาตไม่ปิด EGR เพราะว่าตัว EGR เนี่ยเขาสร้างมาเพื่อเป็นระบบการเผาไหม้ย้อนกลับอีกรอบหนึ่งพอเราไปปิดมันเนี่ยมันอาจจะดีกับรถแต่มันไม่ได้ดีกับโลกนะครับดังนั้นวิธีการของหงทองเนี่ยจะจูนไปหาจุดที่คิดว่าดีที่สุดกับเครื่องยนต์ตาเร่งดีขึ้นแก้จุดอ่อนในบางจุดเพื่อวัตถุประสงค์ของการขับขี่ที่ปลอดภัยเหยียบคันเร่งนิดเดียวพอมันถึงจุดเราก็ถอนคันเร่งออกอันนี้แหละครับจะทำให้เราประหยัดถ้าคุณเป็นรถบ้านนะครับที่ใช้งานแบบปกติการเข้ามารีแมปที่หงทองเนี่ยนะครับนอกจากจะได้สิ่งที่หลังจากทำไปแล้วเนี่ยด้วยมาตรฐานที่เราวางเอาไว้นะครับด้วยสถานที่และทีมช่างนะครับมันเหมือนกับการที่คุณได้ตรวจสภาพรถเข้าไปเลยอัตโนมัติด้วยเราก็มีการผ่อนชำระกับบัตรเครดิตได้ 0% เหมือนจ่ายแค่เดือนละ600กว่าบาทวันละ20บาท